ากับพี่เติมว่าแบบจากประมาณกี่ปีร่วมงานอะไรกันมาบ้างร่วมงานกับพี่เติมเรื่องแรกก็แรงเงา1นะคะแล้วก็มีดาวเคียงเดือนแล้วก็แรงเงา2ก็เป็นพุ่งกับที่เก่งมากค่ะคือไม่ว่าจะทั้งเขียนบทละครทั้งการกำกับทุกอย่างคือรู้สึกว่าพี่เติมแบบเป็นบุคลากรที่สำคัญมากของวงการไทยอะค่ะเป็นทั้งครูเป็นทั้งแบบพุ่งกับที่น่ารักอะค่ะครั้งล่าสุดใช่ไหมคะน่าหลายเดือนแล้วนะคะประมาณปลายปีค่ะพอทราบปัญหาสุขภาพเติมค่ะทราบค่ะทราบพี่เติมได้มีบทได้อะไรมาบ้างไหมคะไม่เลยค่ะไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรเลยแต่แค่ตอนที่เราเจอแกเราก็รู้ว่าแกเหนื่อยแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แค่นั้นเองเห็นบอกว่าพี่เติมเขียนบทละครให้ทีมงานด้วยใช่ค่ะใช่เขียนไปกี่ตอนยังไงครับ5ตอนค่ะก็เป็นพล็อตเรื่องของพี่เติมเองที่แบบที่แกก็เอามาให้เราอ่านแล้วเรารู้สึกบทละครนี้สนุกจังค่ะก็ยังใช้บทที่แกอยู่ใช่ไหมคะ5ตอนที่เขียนไว้ใช่ค่ะใช่เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แกแบบแกรักมากแกแบบหวังไว้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้ว่าในส่วนของพี่เหลืองที่ทำชาต่อสารต่อค่ะก็เมื่อกี้ได้คุยพี่บวยนะคะลูกศิษย์พี่เติมก็คือพี่เติมก็ฝากฝังพี่บวยไว้ค่ะว่าแกแบบอยากให้ผลงานชิ้นนี้มันสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลงานชิ้นนี้เป็นชิ้นสุดท้ายของพี่เติมที่ทางย่านคือเราตั้งใจจะทำยังไงกับเรื่องนี้ให้กับเพื่อเป็นการคือจริงๆก็พอใจที่สุดค่ะก็ทำให้เต็มที่นะคะมันก็เป็นเรื่องที่เป็นเหมือนเป็นชิ้นที่แกรักอะเหมือนแกก็เขียนพล็อตไว้นานแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็ไปชอบแกเงี้ยค่ะแกก็เขียนก็รู้ว่าแกสุขภาพแบบไม่ดีแกก็เขียนเป็นเรื่องแบบพี่เติมไม่ต้องรีบเอาพี่เติมแบบสบายๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้จะเริ่มเมื่อไหร่คะเริ่มถ่ายเรายังไม่มีแพลนเลยค่ะก็จริงๆก็รอบทอยู่ก็ให้พี่เติมเขียนไปเลยสบายๆเพราะเราก็ไม่ได้ไปเล่นแกไม่ได้อะไรแล้วที่ผ่านมาต่อมีปัญหาสุขภาพพี่เติมก็พยายามทำงานเขียนบทให้อย่างเต็มที่ใช่ค่ะใช่คือละครนี้สานต่อให้สำเร็จแน่นอนใช่ไหมค่ะก็ถือว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของพี่เติมเพื่อนแค่ทราบข่าวตอนไหนหัวค่ำอะค่ะก็มีเพื่อนส่งมาแล้วหลังจากนั้นก็มีส่งมากันเต็มเลยใจก็ช็อกอะค่ะเพราะว่าเราก็ไม่คิดเนาะว่าแบบแกจะไปด้วยวิธีนี้อะไรเงี้ยก็เข้าใจนะแกก็คงแบบเครียดเรื่องสุขภาพอะค่ะเพราะว่าเจอแกตอนแรงเอา2ก็เห็นแล้วว่าแกก็จะเหนื่อยจะแบบคือมีอาการค่อนข้างเยอะกินอาหารก็กินไม่ได้แบบต้องกินแบบจืดๆเหมือนมันหลายโรคของเราแกพูดอะไรกับพี่เติมข้างในบ้างก็แค่บอกว่าให้พี่เติมหลับให้สบายนะก็ไม่ต้องห่วงเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบเรื่องนี้ยังไงที่ธัญญาก็เอามาทุกข้าวแน่นอนก็หวังว่าอย่างนั้นนะคะก็อยากที่จะเป็นอย่างนั้น